เจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่16กันยายน2565วันนี้ธรรมะลอยลมจะได้อัญเชิญศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อขยายความเป็นธรรมคติแก่สาธุชนพุทธบริษัทผู้เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐชีวิตของคนเราเกิดกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์จำพวกอื่นใดเพราะว่ามนุษย์ประกอบด้วยมโนธรรมที่สูงกว่าสัตว์ทั้งปวงมีความคิดมีการกระทำมีคำที่พูดที่ได้รับการไต่ตองพิจารณาจนเหมาะสมแล้วจึงได้นำมาแสดงและนำมาพูดนำมาสนทนาแต่มนุษย์นี่แหละก็ยังไขว้เขวยังลังเลเรื่องการปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นคำว่าปฏิบัติคือการต่อเนื่องเป็นกิจวัตรประจำวันจนเป็นประจำชีวิตของเราเรียกว่าปฏิบัติส่วนธรรมก็คือธรรมชาติปฏิบัติธรรมชาติให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าการที่เราจะปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องด้วยสุจริตกายวาจาใจนั้นก็ต้องอาศัยใจสำคัญใจนี่สำคัญที่สุดใจนี่จะต้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะการที่คนเราจะเป็นคนดีก็ตามจะเป็นผู้ปฏิบัติดีก็ตามปฏิบัติชอบก็ตามใจจะต้องได้รับการชำระหมดจดจากเครื่องกิเลสทั้งหลายจึงสามารถจะทำให้ใจเราสงบนิ่งการทำสมาธิต้องอาศัยใจเป็นสำคัญถ้าใจไม่นิ่งสมาธิก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาวิเวกเปรกวิเวกไปทำสมาธิไปปฏิบัติธรรมในป่าก็ดีในเขาก็ดีในถ้ำก็ดีในที่สถานวัดวาอารามก็ดีอันที่จริงอ่ะใจนี่ต่างหากที่ต้องสงบเสียก่อนฝึกจิตฝึกใจให้สงบเสียก่อนจึงจะไปปฏิบัติณสถานที่นั้นๆได้สมความปรารถนาแต่ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งใจของเราไม่ได้นิ่งใจเราไม่ได้ศรัทธาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นย่อมไม่มีเพราะใจเป็นหนึ่งจึงทำให้เป็นสมาธิคนที่จะเกิดสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติต้องมีสติมีสัมปทัญญะคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาว่าใจขณะนี้กำลังทำอะไรใจไปไหนใจเป็นอะไรใจเกาะอะไรใจติดอะไรใจผวังอะไรใจตกอยู่ที่ไหนเราจะต้องระลึกถ้าใจยังไม่ฟื้นใจยังไม่ตื่นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เลยอาศัยสำคัญคือต้องปลุกใจให้ตื่นตื่นจากอะไรล่ะตื่นจากความมืดมนตื่นจากการหลับนอนติดอยู่ในอวิชชาความมืดบอดของปัญญาเมื่อใจมันหลับสนิทอยู่กับพวกนี้มันก็จะคิดเพียงในทางอกุศลกรรม
การกระทำที่ง่ายๆการกระทำที่ไฟต่ำการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมคือกรรมชั่วทำลายกรรมดีนี่แหละเมื่อใจเป็นเช่นนี้มันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าใจมันไม่สมัครซะแล้วใจมันไม่เอาซะแล้วเราก็ทำไม่ได้ฉะนั้นสมาธิมันเกิดอยู่ที่ใจถ้าใจไม่สามารถจะทำให้นิ่งได้ถ้าเราทำใจนิ่งไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้และจิตก็ไม่สามารถที่จะสงบได้เมื่อสงบไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดทุกข์ก็มีทุกข์ก็เกิดด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยู่เนืองนิดปฏิบัติเป็นกิจประจำชีวิตไม่ใช่ปฏิบัติวันสองวันสามวันหรือเทศกาลหนึ่งไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือต้องปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมชาติคือนำใจเราไปสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่เคยทำลายบุคคลใดและธรรมชาติไม่เคยทำลายใครสิ่งที่ธรรมชาติไม่ได้ทำลายใครเพราะธรรมชาติเป็นของเย็นเป็นอมตะสุขบุคคลเหล่าใดเดินผ่านเข้าไปได้บุคคลใดอยู่กับธรรมชาติได้บุคคลเหล่านั้นย่อมมีจิตและใจเป็นอมตะสุขคือสุขที่ไม่มีวันคลายก็คือนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีสุขอื่นใดที่จะสุขไปกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือวางสนิทไม่มีแม้นผงทุลีวางละจากกิเลสตัณหาวางแม้นตัวกิเลสตัวตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นความเห็นแก่ตัวต้องวางให้ได้ถ้าเมื่อไรเราวางได้เราก็จะมีสุขแต่ถ้าเราวางไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์แต่ไอ้สุขหรือทุกข์มันขึ้นอยู่ที่ใจถ้าใจเราเป็นสุขมันก็เป็นสุขด้วยถ้าใจเราสมัครใจจะทำได้มันก็ทำได้ด้วยถ้าใจเราเอาอะไรมันก็เอาได้ขอเพียงให้ใจรู้ใจมีหน้าที่รู้สิ่งที่ดีงามแล้วนำปฏิบัติจะรู้อย่างเดียวไม่ได้ใจรับรู้อย่างเดียวไม่ได้รู้แล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติในสิ่งที่ดีปฏิบัติในสิ่งที่สะอาดปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตจะทำการใดก็ทำด้วยสุจริตจะทำบุญก็ทำด้วยสุจริตจะทำงานก็ทำด้วยความจริงใจ